ูดเกี่ยวกับธนบัตรของประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นแบงค์หมื่นเยนนะคะอันนี้เป็นแบงค์ 5,000 เยนแล้วก็นี่เป็นแบงค์ 1,000 เยนนะคะนี่เป็นแบงค์หมื่นเยนนะคะผู้ชายที่อยู่ในรูปแบงค์นะคะชื่อยูกิชิคุกุซาวะนะคะเป็นนักวิจารณ์และปฏิวัติด้านการศึกษานะคะในสมัยเอ็นโดะคุณยูกิชินะคะเป็นคนที่ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะจนทำให้ชาวญี่ปุ่นนับถือคุณยูกิชิเป็นเหมือนแบบเจ้าของการศึกษาค่ะผู้หญิงที่อยู่ในรูปแบงค์นะคะชื่ออิชิโยนิคุจินะคะเป็นนักประพันธ์นวนิยายนะคะและกวนกวีเป็นผู้หญิงที่ดังที่สุดในสมัยเอจินะคะและเขาก็ได้เสียชีวิตนะคะตอนอายุ24ปีนะคะด้วยโรควัณโรคของเธอนะคะแต่ผลงานของเธอก็ได้มีชื่อเสียงทำให้ชาวญี่ปุ่นนะคะชื่นชอบกันมากมายเลยผู้ชายคนนี้นะคะที่อยู่ในรูปแบงค์พันเยนนะคะเขาชื่อเจโชนะคะโนมิชิเป็นนักวิจัยการแพทย์ระดับโลกในสมัยเอจินะคะและผลงานของเขานะคะเขาได้ค้นพบเทคนิคการวิจัยเชื้อโรคนะคะตอนที่เขาอยู่อเมริกาสุดท้ายแล้วนะคะ6คน3คนนี้นะคะก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะจนทำให้ชาวญี่ปุ่นยอมรับแล้วก็นำรูปภาพของพวกเขามาจารึกบนธนบัตรของแบงก์ญี่ปุ่นนะคะค่ะและข้อมูลที่หนูให้ไปนะคะถ้าใครที่อยากรู้เกี่ยวกับธนบัตรญี่ปุ่นนะคะก็เข้าไปค้นหาในเว็บไซต์ก็ได้เนาะแต่ถ้าที่หนูพูดมาแล้วคือพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย